สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะบ้านเรายังคงมีอากาศแปรปรวนเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองนะคะโดยในวันนี้ค่ะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงส่งผลค่ะทำให้มีลมฝ่ายตะวันออกเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยขณะเดียวกันร่องมรสุมนะคะเดิมทีที่พาดผ่านอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างกลางสัปดาห์นี้ค่ะคาดว่าจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านอยู่แถวภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่งผลนะคะทำให้ช่วงวันที่9ถึง14ตุลาคมนี้หลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนช่วงนี้ถือว่าแนวโน้มฝนลดลงและอากาศก็เริ่มเย็นลงในตอนเช้าด้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ขณะที่ทะเลค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยรวมถึงฝั่งอันดามันช่วงนี้คลื่นลมต่ำกว่า1เมตรแต่ว่าจุดที่มีฝนยังคงสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากและกำแพงเพชรส่วนทางตอนบนของภาคเริ่มมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าค่ะภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นสบายในตอนเช้าเช่นกันค่ะมาดูภาคกลางนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดราชบุรีและนครปฐมและเตือนจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ค่ะขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า 1-2 เมตรค่ะมาดูภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ